สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเวลามองมาที่คุณเขาคิดอะไรเวลาที่เขามองมาที่คุณเขาคิดอะไรคิดว่าอยากจะหยิบยื่นความรักให้อยากจะมอบความรักให้แต่ก็ยังกล้ากลัวเอ๊ะแต่ก็ยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ว่าคุณจะรับหรือไม่รับทำไมอ่ะมีความรักล้นใจจะมอบให้คุณมีความรู้สึกดีๆนะคะรักชอบถูกอกถูกใจถูกสเปคตรงสเปคโดนใจไปทุกอย่างชอบไปหมดแต่มันติดอะไรอยู่บางอย่างก็ไม่รู้อ่ะเขาเหมือนยังไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยโอ้ยสองถ้วยก็มาไม่มั่นใจเต็มร้อยนะไม่ได้หมายความว่าไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองนะความรู้สึกของเขาอ่ะเขารักคุณแน่นอนเขามั่นใจแหละว่าเขารักคุณแน่นอนแต่ผู้อ่านมองว่าเขายังไม่มั่นใจในตัวคุณมากกว่าว่าคุณคิดยังไงหรือรู้สึกยังไงกับเขาแบบคุณรักเขาอย่างที่เขารักคุณหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเราใจตรงกันหรือเปล่านะหรือว่าคุณยังมีคนอื่นอยู่ในใจหรือเปล่านะคุณอาจจะแบบสวยหล่อเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วหรือเปล่านั่นไงมันดูเป็นความลับอ่ะมันดูเป็นรักในความลับรักที่ต้องแอบซ่อนรักที่ต้องปิดบังเอาไว้บอกใครก็ไม่ได้บางคนอาจจะไม่ใช่ในเชิงรักสามเศร้าก็ได้เนาะอาจจะเป็นแนวแบบว่ารักในที่ทำงานหรือเปล่าแล้วแบบที่ทำงานห้ามคบกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะบางที่เนาะหรือว่าอาจจะไม่ได้ห้ามตรงๆแต่ว่าก็เหมือนกับไม่สมควรอะไรแบบเนี้ยคุณกับเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าจะคบกันในที่ทำงานก็ต้องแอบซ่อนๆไม่อยากให้คนในที่ทำงานรู้เพราะว่าปากหอยปากปูชอบเมามอยอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันเหมือนแบบมันมีความจำเป็นที่ต้องเก็บเป็นความลับอะ ที่บอกไม่ได้ที่เปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยรักนะแต่แสดงออกไม่ได้แสดงออกแบบเต็มร้อยไม่ได้โอ้โหถ้วยมาเต็มมากๆเลยนะเนี่ย9ถ้วยแต่ตอนนี้ผู้อ่านเริ่มรู้สึกถึงความแบบรักสามเศร้าแล้วนะเริ่มมีความรู้สึกรักสามเศร้าไม่คุณก็เขาแหละอาจจะมีคนของตัวเองอยู่คุณอาจจะมีแฟนอยู่แล้วมีคนที่คุณคบหาอยู่แล้วแล้วเขามาชอบคุณมารักมาชอบมารู้สึกดีกับคุณอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกไม่ได้ก็เลยแบบว่าทำอะไรได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยหรือเขาฝั่งเขาเองอ่ะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้แต่เขาดันมาแบบปิ๊งปังมาถูกอกถูกใจคุณแบบก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบทำไงได้เรื่องของหัวใจมันห้ามไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยทั้งที่ตัวเองก็มีแฟนอยู่แล้วมีคนที่แบบคบหาจริงจังอยู่แล้วเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ดันมาชอบคุณตกหลุมรักคุณซะงั้นก็เลยต้องเป็นรักในความลับโอ้โหถ้วยมาอีกแล้วมีแต่คำว่ารักรักรักเต็มไปหมดนะคะเวลามองมาที่คุณมันมีแต่คำว่ารักเขาอะอยากจะทนุถนอมคุณอยากจะดูแลคุณอยากจะสัมผัสคุณด้วยความอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยแต
คุณอาจจะเป็นคนที่สวยหล่อดูดีมีเสน่ห์ในสายตาเขาอะเนาะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะกำจัดศัตรูคู่แข่งอยากจะขัดขวางคนอื่นๆไม่อยากให้ใครเข้ามาใกล้คุณเลยรวมไปถึงเขาอยากจะจัดการกับปัญหาเคลียร์ปัญหาต่างๆที่มันทำให้เขาอะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ดั่งใจเต็มที่โอ้โห strange เขายอมจำนนกับคุณแค่คนเดียวยอมจำนนกับคุณมากๆแบบยอมเป็นแมวเหมียวยอมอ่อนข้อให้กับคุณยอมเป็นลูกแมวขี้อ้อนนะคะจากที่เคยเป็นราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยยอมสยบอยู่ข้างๆคุณนี่คือสิ่งที่เขาคิดเวลาที่เขามองมาที่คุณโอ้อารมณ์แบบข้างรักอารมณ์แบบหลงไหลได้ปลื้มหลงมากๆด้วยนะคะช่วงนี้อ่ะขอดูเพิ่มอีกนิดสิseduction เอาจริงๆนะมันเริ่มแบบมีความชัดว่าเป็น third party มีความแบบว่าเป็นรักสามเศร้าเราสามคนคือไม่ใครก็ใครคนนึงแหละที่น่าจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีการเฟิร์ตกันอยู่มันมีการอ่อยๆกันอยู่มีการอ้อยกันอยู่นิดนึงอะคืออาจจะแบบเล่นหูเล่นตาหรือว่าส่งสายตายิ้มยิ้มให้กันเป็นเชิงแบบทอดสะพานแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นมันก็เลยแบบมีความรู้สึกเอ๊ะยังไงเข้าใจตรงกันกับเราหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถึงกับขั้นแบบเปิดเผยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีท่าทางที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนคุณก็แบบมีใจเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยคุณไปอ้อยอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยหรือบางทีคุณอาจจะไม่ตั้งใจก็ได้แต่เขารู้สึกว่าคุณดูยั่วยวนจังเลยอ่ะคุณดูแบบมีแรงดึงดูดอ่ะมีแรงดึงดูดอยากเข้าไปหาอยากเข้าไปใกล้อารมณ์หลงมากเลยนะเนี่ยโอ้เวดดิ้งริงบอกแล้วแนวข้างรักหนักมากอะอาการหนักมากนี่คิดไปถึงขั้นแบบแต่งงานขนาดนั้นเลยจะแต่งงานกันก็ไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนนะถ้ามันมีเติร์ดปาร์ตี้จริงๆเนี่ยไปเคลียร์ปัญหาให้มันเรียบร้อยก่อนนะไม่ว่าฝั่งเขาหรือฝั่งคุณเลิฟคออะไรจะขนาดนั้นโอ้ก็บอกว่า someone express love นะคะ a message of love thinking of you and letting you know อยากโทรหาอยากพูดคุยอยากส่งเมสเซจอยากส่งข้อความอยากบอกรักซึ่งเขาก็อาจจะทำเร็วๆนี้คุณอาจจะได้รับข้อความหรือได้รับโทรศัพท์จากเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโทรมาคุยโทรมางุ้งยิ้งงุ้งยิ้งอะไรอย่างเงี้ยพ่อรักโทรมาจีบโอเคประมาณนี้แหละนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะคือไพ่ออกมาในเชิงแบบทางเดียวกันหมดเลยอะไพ่ถ้วยออกมาเยอะมากแล้วมีแต่ถ้วยดีๆทั้งนั้นอะแถมไพ่ Oracle ก็ยังแบบนะมาทางนี้ wedding ring love call อะไรเงี้ย seduction นะยั่วยวน dating อาจจะโทรมาเพื่อชวนไปเดทนะคะก็มีเหมือนกัน
โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ